เดี๋ยวเรามาเรื่องราวของครอบครัวมหาชนต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทุกคนติดตามกันทั้งครอบครัวมีพี่แมทธิวคุณแม่ฤทธิ์เดียแล้วก็เบบี2คนน้องดีแลแล้วก็น้องเดมี่ซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าโอ้โหเรื่องของเบบี้เนี่ยใครจะเห็นว่าน้องทั้ง2คนเนี่ยมีงานโฆษณาเยอะมากๆนะคือฮอตสุดๆเลยแล้วก็อัปเดตพี่ฤทธิ์เดียด้วยเรื่องของผลงานเพลงเห็นบอกว่ากลางเดือนนี้เนี่ยได้ฟังแน่นอนแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดในชีวิตนะคือวันนี้ไปเจอเจ้าตัวมาเจ้าตัวเนี่ยออกงานอีเวนต์ในฐานะพรีเซนเตอร์นะฮะก็สอบถามพูดคุยกันหน่อยแล้วกันคือเพลงที่จะปล่อยออกมาเนี่ยร้องคู่กับพี่บีพีรพัฒน์โอ้โหแค่ฟังชื่อนักร้องก็ฟังแล้วแหละนะสุดยอดทั้งนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันมา10ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่กลับมาเจอกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆยากที่สุดในชีวิตนะฮะส่วนเรื่องของงานถ่ายโฆษณาของลูกๆหลายๆคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะในอนาคตจะให้เข้าวงการไหมเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับเดี๋ยวเดือนนี้จะปล่อยเพลงใหม่นะคะก็เป็นเพลงที่ร้องคู่กับพี่บีธีรพัฒน์นะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ทำเพลงคู่กันมาเป็น10ปีนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการกลับมาเจอกันแล้วพี่บีทำเพลงนี้ยากมากเป็นเพลงที่พูดเลยว่าร้องยากที่สุดในชีวิตแล้วก็เพลงนี้แต่งตั้งแต่2017ตอนนี้ปี2022เพิ่งได้ออกเพราะว่ากว่าจะเข้าห้องอัดกว่าจะอะไรหลายๆอย่างหาคีย์ของเพลงให้ถูกต้องให้มันลงตัวกับทั้ง2คนอะไรเงี้ยก็เป็นงานที่ยากมากค่ะก็ตอนนี้เดมี่ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่คือเขาก็เหมือนไปแล้วเราก็ต้องหลอกล่อให้เขายิ้มให้หัวเราะให้ทำบทต่างๆในงานของเขาแต่กับดีแลนเนี่ยก็โตขึ้นมาเยอะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเยอะขึ้นแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้องแบบช็อตนี้เขาจะต้องทำแบบนี้ยิ้มแบบนี้เขาก็จะรับบรีฟได้ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับดีก็คือแบบสอนเขาว่านี่คือการทำงานอันนี้คืออาชีพของพ่อของแม่ของดีแลนนะแล้วก็ดีแลนต้องช่วยมามีกับแดดดี้ทำงานนะเพราะว่าเรามาเป็นทีมเราคือครอบครัวเราสี่คนก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าไม่ร่วมมือกันก็ทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเริ่มเข้าใจขึ้น